สุนิขิตะวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุนิขิตะวิมานสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคลานะจาริกไปในเทวโลกถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงขณะนั้นเทพบุตรองค์หนึ่งยืนอยู่ที่ประตูวิมานของตนเห็นท่านพระมหาโมคคลานะ เกิดความเคารพนับถือมากเข้าไปหาแล้วไหว้ด้วยเบญจางคับประดิษฐ์ยืนประคองอัญชลีอยู่เล่ากันมาว่าเทพบุตรนั้นในอดีตการครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเสด็จดับขันธปรินิพานมหาชนได้สร้างพระสถูปทองโยอดหนึ่ง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์บริษัทสได้พากันเข้าไปบูชาที่พระเจดีย์ด้วยของหอมดอกไม้และทูปเป็นต้นเสมอเสมอเมื่อคนอื่นๆไปบูชาด้วยดอกไม้ที่พระเจดีย์นั้นอุบาสกคนหนึ่งเห็นดอกไม้ที่วางไว้ไม่เรียบร้อย ในที่ที่คนทั้งหลายเหล่านั้นบูชาจึงจัดวางดอกไม้เหล่านั้นอย่างเรียบร้อยทีเดียวในที่นั้นเองได้บูชาด้วยดอกไม้ซึ่งจัดอย่างวิเศษเป็นส่วนๆมีสันฐานน่าดูน่าเลื่อมใสครั้นแล้วก็ยึดการบูชาด้วยดอกไม้นั้นเป็นอารมณ์ระลึกถึงพระคุณของพระศาสดามีจิตเลื่อมใส ตั้งบุญนั้นไว้ในหัตไทยเวลาต่อมาอุบาสกนั้นเสียชีวิตไปบังเกิดในวิมานทองสิบสองโยศในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอนุภาพแห่งกรรมนั่นเองเขาได้มีอนุภาพมากและบริวารมากลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้ถามถึงกรรมสุจริต ที่เทพบระบุกระทำโดยมุ่งประกาศสมบัติตามที่ได้ไว้ว่าวิมานแก้วมณีของท่านนี้สูงสิบสองโยธโดยรอบมีปราสาทเจ็ดร้อยมีเสาล้วนแล้วไปด้วยแก้วไผ่ทูลปูลาดด้วยเครื่องลาดอันงามยิ่งท่านอยู่ดื่มและบริโภคสุธาโพธในวิมานนี้อันหนึ่ง เทพบุตรผู้นี้มีเสียงอันไพเราะพากันมาบรรเลงพินทิ์เบ็นจากกรรมคุณซึ่งมีรถเป็นทิ์ก็มีอยู่พร้อมในวิมานนี้ทั้งเหล่าเทพนารีปกคลุมด้วยเครื่องประดับทองคำพากันมาฟ้อนรำอยู่ท่านมีวันณะเช่นนี้เพราะบุญอะไรอิทธผลย่อมสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ และพภขสมบัติอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไรดูกระราเทพเจ้าผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามท่านท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรท่านมีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร เทพบุตรนั้นอันพระมหาโมคคลานะเทระถามแล้วมีความปราบปลื้มใจจึงพยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าข้าพเจ้าได้จัดดอกไม้อันมหาชนจัดไว้แล้วไม่เรียบร้อยแล้วได้ประดิษฐานไว้ที่พระสถูปของพระสุคตเจ้าจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากและมีอนุภาพมากพรั่งพร้อมด้วยการมคุณอันเป็นทิพย์ ข้าพเจ้ามีวันณะเช่นนี้พระบุญน,นั้นอิทธผลสมบัติอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดแก่ข้าพเจ้าพระบุญน,นั้นข้าพเจ้ามีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญน,นั้นนั้นจบสุนิขิตวิมาน